สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านๆรีวิวบายฮอนครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอารถไททัน 2.4 เบนซินของเรานะครับจะเอาไปวางเกียร์ออโต้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราวางเกียร์ออโต้ไปแล้วแล้วก็เกียร์มีปัญหาเนาะเราก็เลยกลับมาทำเป็นเมนนวลแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำออโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนมารับรถแล้วเดี๋ยวเรามาดูอะไหล่ของเดิมก่อนนะครับนี่อะไหล่ของเดิมของเดิมมีครอบคันเกียร์ครับตรงนี้คันเกียร์คันเกียร์แล้วน่าจะมีกล่องอยู่นี่มั้งไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่ากล่องใช้ไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นกล่องของเกียร์ลูกนี้นี่ท่อนี่ใช่ไหมใช่ยกแกที่รถก่อนอันไหนใช้ได้ครับอันไหนใช้ไม่ได้ต่างไปเดี๋ยวปึ๊บเดี๋ยวก็ยกเกียร์ไปเดี๋ยวนะนี่อันนี้ออยเกียร์อ้อยเกียร์เล็กไปปะเล็กนะเล็กไปไหมตัวนี้มันเล็กจะให้ใช้ได้แต่ว่ามันเล็กนะเหรออืออ่ะลองดูถ้าจะใช้ก็ใช้ได้ก็ทำให้ได้อ่าฮะต่อไปไหมของคนมีขวดท้องดิใช่ครับบางก่อนไปเอาของขึ้นรถไปละให้เลยตายไปเลยให้กูตายเสร็จแล้วให้กูตายเขาตั้งเลยตั้งรอไปได้ตั้งเลยไอ้นนท์ตั้งมือหลังนะเรานะครับก็นี่นะครับของเราก็จะเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดานะครับเอาข้าวลงให้หมดยกเงินอย่างเดียวข้าวลงเงินใช้เงินเดี๋ยวไปดูรถต้นแบบรถต้นแบบนะครับโอ้โหรถต้นแบบของเราเป็นประมาณนี้นะครับคันเกียร์สวยดีอ่ะคันเกียร์สวยดีไหนมีอ๋ออันนี้เหรอฮะสวิตไอไปบวกเกียร์ไปบวกเกียร์แต่ว่ากล่องคนละรุ่นเหรอเราใส่รุ่นนี้ไม่ได้เหรอเหรออู๋อ๋อนะรถคันนี้มีเพดานชิปโอ้คงผมใส่ไม่ได้สิเนี่ยแล้วทางแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาก็ต้องเปลี่ยนกล่องเหรออ๋อเดี๋ยวกล่องก็ต้อง10,000กล่องแบตเตอรี่ชิปก็ต้อง15,000นี่ครับอันเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนโอ้อันนี้สวยดีนะตัวเนี้ยครับผมมาตะพงนั่นแหละแล้วตัวนี้ปั้นเองกับมือนี่หน้าปัดเขาสวยดีอ่ะเป็นเชฟเป็นบาร์ครับมันนวดได้ไงครับเป็นเชฟได้คล้องอันนี้ตลอดเลยเหรอคล้องอันนี้ตลอดเลยไอ้วัน AF พอดีเขาให้จับจูนหัวไม้เขามีกล้องไงเหรออ๋อกล้องก็เลยจูนเขามีกล้องเลี้ยวเทคขับมาจูนมาเลยขับมาน้อยเดียวยกหัวเขาร่วมเลยถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นเบรกออโต้เอามาเลยเอามาเลย1,500เพิ่มไปก็จะเป็น ABCD นะ ABCD อะไรเห็นแล้วไหนดูต้นฉบับนี่รถแรงต้องคันนี้อันนี้โบ05เนาะอ๋อตัดนี้ออกแล้วไอเนี่ยอะไรนะ
เออเข้าคาบอ่ะก่อนที่มันเป็นไอเดียธรรมดามันจะคาบนี่อ๋ออันนี้ไปอย่างนี้ก็ไม่คาบไปแล้วนะมีคาบแล้วคาบไปแล้วอ๋อเหมือนนี่นะอ๋อย้ายมานี่แล้วมันดูโล่งดีเนาะโอเคนะครับตอนนี้รถเราก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามนะครับเราจะเดี๋ยวป่าจะได้ตังค์แล้วไปไหนมาครับผมเดี๋ยวยังไงกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะได้มาดูกี่วันนะกบของผมนับไป7วันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้มั้ยเนี่ยอาทิตย์ต้องดูครับอาทิตย์ไม่ได้เพราะอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ทําเดี๋ยวเรียกไปเนี่ยเดี๋ยวลื้อเกียร์ลงแล้วก็จะเริ่มทําเลยอ๋อตามจริงอ่ะถ้าคือพรุ่งนี้ผมทําแบบเกียร์ได้เสร็จมันก็เร็วขึ้นครับถ้าพรุ่งนี้จะเกียร์มันเข้าลูกป๊อปอาทิตย์ได้เลยก็จบแล้วไม่มีอะไรทีนี้ก็เอาไว้ต่างโอเคครับเดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ